วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอร์ซอฟต์ฮาวทูกับผมเทพซุปนะครับและคนที่เป็นตากล้องวันนี้ก็คือน้องอะตอมนะครับผมเอาล่ะซึ่งวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ทีมงานแล้วก็ผมเนี่ยอยากทำเอามากเลยนะครับก็คือคลิปของแอร์ซอฟต์ฮาวทูหรือฮาวทูแอร์ซอฟต์หรือแน่นอนก็คือคลิปของจะเริ่มเล่นแอร์ซอฟต์ยังไงนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันจะมีขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเลือกปืนก่อนว่าเราจะเลือกปืนอะไรแล้วเมื่อเราเลือกปืนเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่2คือเงินนะครับผมเราก็ต้องดูว่าไอตัวปืนที่จะซื้อเนี่ยโมเดลเนี้ยมันราคาเท่าไหร่แบรนด์อะไรระบบอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไปแบบโง่ๆเลยเราไม่รู้ว่าเราจะซื้อแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรบอกเลยว่าเอาไป 20,000 ก็ไม่พอครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ใครที่เป็นมือใหม่นะครับดูให้จบคลิปนะครับเพราะผมไม่อยากอธิบายแล้วคือหลายๆคนบอกว่าพี่ซุปซื้อขายมั้ยพี่ซุปแบบว่าซื้อที่ไหนนะครับซึ่งคลิปในวันนี้นะครับสปอนเซอร์ by บิ๊กกันนะครับผมเดี๋ยวผมกับน้องตอมเนี่ยจะไปเจออาจารย์กรกับจอมที่ลีก้าพาซ่านะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นู่นซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมเลือกแล้วผมจะไปซื้ออะไรวันนี้ผมจะขึ้นปืนโมเดล MRE ปืน M4 MRE ไม่ใช่ MRE นี่นะไม่ใช่ MRE นี่นะมันชื่อ MRE เว้ยผมจะไม่ได้ศึกษาเหมือนกัน MRE คืออะไรคือเป็นปืนของ Delta Force เว้ยคือตอนนี้ผมกำลังขึ้นเกียร์ Delta Force อยู่แล้วปืนเนี่ยผมดันแบบมันเป็น Mac Pool อ่ะมันเป็นเบสออฟ Mac Pool แล้วคือ Mac Pool ยุคนั้นแม่งยังไม่มาเลยเข้าใจป่ะเพราะงั้นก็เลยเดี๋ยวจะไปซื้อปืนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวว่าจะดู XM177E2 ไว้ด้วยเผื่อขึ้นพวกยุคBlack Hawk Down อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เงินผมก็มีการเตรียมไว้พร้อมแล้วครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3เดินทางดูเวลาดีๆนะครับถ้าเกิดมากรุงเทพเนี่ยเดินทางช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่สายๆถึงบ่ายได้แต่ถ้าเดินทางตอนเย็นก็เดี๋ยวก็จะนรกครับผมอาราตอมไปกันเลยมานี่เอาครับตอนนี้เรามาจอดรถกันที่3ยอดพลาซ่านะครับซึ่งจริงๆจอดที่เนี่ยค่าจอดจะแพงกว่าที่นู่นเยอะเลยที่เนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ยังมีสะพานเหล็กอ่ะตอนที่ผมเล่นแรกอ่ะต้องมาที่นี่นะสำหรับคนที่เล่นมือใหม่นะเพราะว่าที่เนี่ยมีร้านนึงที่เป็นตำนานหรือก็คือร้าน EB Airsoft แต่คือ Classic Army นั่นแหละก่อนเป็น EB Airsoft เขาเป็น Classic Army มาก่อนครับพี่เอกแต่ว่าปิดไปแล้วนะครับซึ่งที่ต้องมาที่นี่เมื่อก่อนเพราะว่ามันมีทั้งร้านขายเกียร์ร้านขายปืนอ่ะมาเดี๋ยวพาไปดูคือมันมีทุกอย่างที่เนี่ยครบเพราะฉะนั้นจะซื้อเกียร์ซื้อปืนต้องมาที่นี่หมดแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว Classic Army ก็ไม่มีแล้วก็จะเหลือแค่ตรงนี่เนาะเมกาพาซ่าเนาะไอ้พวกที่เป็นอะไรวะห้องถมอ่ะว่าไม่ค่อยมีแล้วแหละน้อยใช่พี่พอรันบิงยายมีอยู่ข้างเมกาพาซ่าใช่ก็คือไปอยู่นู่นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยเริ่มเล่นเนี่ยจะมาจอดที่นี่ก็ได้สำหรับคนที่มีรถใหญ่แต่ถ้าใครที่มีรถเล็กอ่ะจะขับไปจอดหรือว่าจะขึ้นรถไฟเนี่ยในรถไฟเดี๋ยวเราพาไปดูกันเป็น MRT เนาะใช่พี่มันตอนนู้นอ่ะตอนที่พี่เอกยังอยู่อ่ะยังทำไม่เสร็จเลยตอนนี้เสร็จแล้วเพราะงั้นถ้าจะมาจอดรถจะมาจอดที่3ยอดก็ได้หรือจะไปจอดที่เมกาก็ได้หรือว่าจะขึ้นรถไฟมาก็ได้นะครับเดี๋ยวไปเลือกเอาแต่ตอนนี้เราขับมาจอดนี่แล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอจอมกับกรกันเลยก่อนครับอันนี้เราอยู่ที่หน้าสถานี3ยอดนะครับใครที่จะขึ้นรถไฟฟ้ามาให้มาขึ้นที่นี่ก็ได้เพราะว่าห้างตรงนู้นห้างมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวมาครับคือเอางี้ไอ้ห้างเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจอดใกล้ๆก็ได้หรือจะเดินมาก็ได้แต่ว่าคนที่ซื้อปืนอ่ะบีบีกันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มันเป็นสิ่งเทียมนะมันจะขึ้น MRT ยากเพราะงั้นเนี่ยเอารถมาหรือนั่งแท็กซี่กลับดีกว่าแต่เวลาขามาให้ขึ้น MRT ได้ไปเราไปเจอก่อนที่นู่นก่อนน่าจะรออยู่นู่นอยู่แล้วเดี๋ยวเราฟันมูฟไปนู่นเลยตับนี่ยังไม่จบอีกยังไม่เหมือนโลกจิตจะตามยังไม่จบอีกเอาละครับทุกคนตอนนี้มาอยู่พร้อมหน้าแล้วครับอันนี้คืออาจารย์กรครับ
ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าถ่ายไปหลายคลิปแล้วและคลิปแม่งเสียวันนี้จะพามาดูกันนะครับที่นี่ก็ขึ้นไปข้างบนเลยเชี่ยลืมไปมือถือกล้องมันได้เลื่อนขึ้นดับแล้วเราก็เจอใช่ขึ้นดับเลยระบบอัตโนมัติเฮ้ยเดี๋ยวนะคือมันไม่ได้เรื่องไม่ทำงานเลยมันเพิ่งดับที่ไฟมันตกอะไรผมลงอยู่ที่ดีอ่ะมีก็ดับตอนหน้าตีนผมเลยเชี่ยปีนิดที่มาเป็นไงอีกชั้นที่ฮะอีกชั้นนี้ไม่เหรอมีการอยู่ชั้นสามยังคือไม่ได้ตอบด้วยจะต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยเอ้าแล้วทำไมนี่ทำไมเดี๋ยวนี่ดิเมื่อกี้เดินมาแม่งดับไปอะไรวะคือมันเหมือนแบบต้อนรับเราปะคือที่เนี่ยบอกก่อนว่ามันร้านขายบีบีมันไม่ได้อยู่รวมกันมันกระจายเพราะฉะนั้นต้องหาแต่วันเนี้ยนี่นู่นอยู่นู่นอ่ะโอเคตอนนี้เราขยับมาอยู่ทางด้านนี้หน่อยเพราะคนเยอะมากให้ดูร้านเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งวันนี้คุยไว้ว่าเรามาเอาตัว M4 แต่ว่าตอนนี้ M4 RIS เนี่ยมันมีแค่ WE เกิดแค่ WE ใช่จริงๆเราก็ไม่ได้อะไรผมไม่ได้อะไรแต่ตอนแรกปอนบอกว่าให้เล่นมอลลี่ไปเลยแต่ว่ามอลลี่เดี๋ยวพี่ค่อยเล่นทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรไม่แค่เบสออนตัวปืนคุณเนี่ยจะมาให้ดูว่าพี่ไม่ได้บอกก่อนว่าวันนี้เราจะมาให้เด็กๆดูว่าการที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วมาซื้อมาเจอร้านปืนร้านหนึ่งเราต้องทำยังไงบ้างตอนนี้โอเคพี่รู้แล้วพี่จะซื้อ M4 ถ้าเราสมมติว่าที่ร้านเขาไม่เกี่ยวเรื่องแบรนด์เลยเขามีแบบทุกแบรนด์ทีเนี้ย WE อยู่ตรงไหนของห่วงโซ่อาหารในบรรดาแบรนด์ทั้งหมดตรงกลางเราตรงกลางตรงกลางแล้วทีเนี้ยถ้าสูงกว่า WE ไปมีอะไรที่แนะนำครับถ้าเป็นซีรีส์แก๊สก็จะมีGSK ขึ้นไป VFC แล้วก็มารูอิมารูอิไปเลยถ้าสูงกว่าพวกนี้อีกจะค่าเป็นพวก VipersTech ซึ่งมันเกินใช่เกินงบไปซึ่งจริงๆเนี่ยแก๊สอ่ะถือว่าเป็นถ้าเรามีเงินอยู่หมื่นนึงแก๊สถือว่าสูงมากนะสำหรับราคาในการซื้อเนี่ยถ้าก่อนแนะนำพี่ว่าก่อนก็คงแนะนำเป็นปืนไฟฟ้าถูกไหมถ้าเกิดว่ามือใหม่เนาะถ้ามือใหม่แนะนำเป็นไฟฟ้าก่อนครับแล้วมือใหม่แบบตอนเนี้ยสมมติพี่มีเงินอยู่ประมาณหมื่นนึงอ่ะแนะนำไฟฟ้าแบรนด์ไหนถ้าเป็นณตอนนี้ถ้าเวลาถ่ายคลิปตอนนี้ผมว่าน่าเป็นตระกูล ENC ก่อนครับ ENCซึ่ง ENC มันก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ขนาดแบบคือมันโอเคในราคาของมันถูกปะล่ะครับแล้วอย่าลืมนะว่าเอาเงินมาหมื่นนึงก็จริงแต่ว่าเราต้องซื้อแบตด้วยใช่ครับเราต้องซื้ออะไรวะแม็กมีให้1แม็กซีมีให้1แม็กถ้าไม่พอก็ซื้อแม็กก็ได้ไม่แพงมากครับแล้วก็ลูกกระสุนอีกครับมีอะไรวะที่ชาร์จอีกครับคือก็เกือบหมื่นพอดีอ่ะถ้าเกิดเราไปซื้อปืนราคาแบบ 10,000 20,000 ไปแล้วหมดแล้วนั่นแหละซึ่งจริงๆมันจะมีพวกปืนพกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่อยากเล่นอยู่บ้านเฉยๆที่ว่าปืนพกก็โอเคแต่ว่าถ้าลงเล่นสนามปืนพกก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันแพงลืมบอกอีกอย่างนึงด้วยก่อนมือใหม่เวลาเล่นอ่ะปืนไฟฟ้าที่แนะนำเพราะว่าอะไหล่มันถูกใช่ครับแล้วก็อัคเซสซอรี่แต่งง่ายแมกกาซีนก็ถูกด้วยใช่ครับแต่แมนเทนแนนซ์เป็นไงปืนแก๊สอ่ะโอ้โหคือถ้าไม่มีสกิลทำยากมากครับใช่อย่าไปแกะมั่วเพราะมันจะพังปืนไฟฟ้าแทบไม่มีอะไรเลยแม็กอันละ200 500ก็มี 1,000 ครับแต่แม็กแก๊สยังไงสตาร์ทที่ 1,000 อยู่แล้วใช่ครับคือมันแพงไม่งั้นเลยแนะนำว่าเป็นปืนไฟฟ้าดีกว่าซึ่งเดี๋ยวจะมาให้ดูตรงนี้หน่อยปืนไฟฟ้าปืนแก๊สแยกกันตรงไหนแยกกันตรงลูกเลื่อนเห็นลูกเลื่อนป่ะเห็นเท็กเจอร์มั้ยว่ามันจะดูแบบมันจะดูเป็นแบนเลยดูแบนๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนปืนพกไม่ต้องห่วงปืนพกมีอย่างเดียวคือปืนแก๊สครับในบ้านเราปืนไฟฟ้าปืนพกมีนะแต่ไม่ค่อยมีใครเล่นส่วนใหญ่หายากส่วนใหญ่ก็เล่นแบบนี้ไปเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูปืนของเราดีกว่าปืนของเราอยู่นี่ที่เขาวางรอแล้วเราบอกว่าถ้าอยากให้มันตัวนี้ WE ครับผมผิดพลาดครับแปะที่อยู่ผิดครับแต่ไปลูกค้าประจำเหมือนกันเดี๋ยวรีบจัดตกให้วันพรุ่งนี้ครับนี่คือ WE นะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันต่างจากปืนไฟฟ้าไงเรามายืนตรงนี้ก่อนต้องมีผมคือปืนแก๊สเนี่ยแม็กมันแพงเดี๋ยวให้ดูแม็กก่อนแม็กไหมมันจะเป็นช่องใส่ลูกที่เป็นช่องกลมๆแล้วมันก็ต้องซื้อแก๊สด้วยเห็นไหมแล้วก็เนื้อทำได้เพราะเราซื้อแล้วเห็นไหมว่าอันนี้มันทำไม่ได้ด้วยเนี่ยเห็นปะจริงๆปืนจริงเอาถ้ามันโบ้มันดันไม่ถึง
ดันไม่สุดอ่ะเออมันค้างอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเฮ้ยได้ว่ะได้พี่เฮ้ยได้ว่ะปกติทำไม่ได้นะปกติมันจะแบบสมมติไอ้ตัวเนี้ยบางคนเคยถามว่ามันไว้ทำอะไรพี่โบปืนจริงถ้ามันค้างแค่นั้นมันจะกดยิงไม่ออกถูกไหมงั้นเราก็ต้องดันเข้าไปด้วยหรือใช้นิ้วโป้งก็ได้เพื่อให้โบมันสุดเออตัวนี้ไม่ทำได้ว่ะคือให้ดูนี่ดูเทปเจอเห็นไหมเห็นดูเขี้ยวเขี้ยวของเราไหมของเรามันจะลึกกว่าแล้วก็เป็นอันนี้ถึงได้ส่วนตัวนู้นเห็นปะเออมันจะเป็นเหล็กแผ่นเฉยๆซึ่งตัวเนี้ยที่ให้เล่นปืนที่พี่มาเล่นปืนแก๊สเพราะว่าแมคานิกมาเล่นสนุกกว่าถูกไหมก่อนปืนไฟฟ้าเนี่ยปืนไฟฟ้าเนี่ยจริงๆอ่ะคือแม่งยิงอย่างเดียวเว้ยคือมันดึงคันลังได้แต่ว่ามันปิดฝาได้ถูกป่ะล่ะปิดได้ครับแต่เวลาดึงมันก็ถอดแต่มันจะไม่ได้ขนาดดึงสุดเออหรือว่าข้างโบไม่ได้เนี่ยทำได้อ่ะนี่คือ M4 แต่ว่าดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนจะหาว่าพี่เล่นเก่าไปเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแต่งใหม่ได้ครับมันเป็นรางพิทาคินี่สมัยใหม่แล้วรางพิทาคินี่ก็คือตัวนี้ครับคือเคี้ยวเคี้ยวซีฟันนี่แหละคือตัวที่เอาไปติดตั้งพวกอุปกรณ์เพราะงั้นเนี่ยซื้อแค่นี้ไม่เป็นไรเราถอดหมุนตัวนี้ออกมันจะเป็นรางพิทาคินี่แบบนี้มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปเข้าสู่บทต่อไปในอนาคตว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่ไปซื้ออะไรอะไรภายนอกภายในตอนเนี้ยเราได้ปืนแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือไปลองยิงก่อนแล้วก็ชอบแต่งแบบไหนเล่นสไตล์ไหนถ้าเล่นระยะไกลก็ใส่สโคปอย่างนี้ไปเลยใกล้ก็ใส่ต่อใช่หรือว่าถ้าชอบระยะใกล้เล่นแบบนี้ก็ได้เห็นป่ะนี่นี่ตรงนี้ใส่แบบอีโอเทคหรือจะใส่แบบดอทเล็กก็ได้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะการเล่นปืน M4 เนี่ยที่มันดีคือเอากล้องซูมไมค์ติดก็เล่นได้มันไม่ได้ว่าแบบฟิกว่าเฮ้ย M4 แม่งใส่ได้แค่ดอทเล็กอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะงั้นตอนคิดว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างแต่พี่ดูงานแล้วมันไม่มีโลโก้จับดูก่อนพื้นผิวค่อนข้างเนียนแต่อาจจะมีสักๆไปบ้างไม่แต่ปกติไอ้ WE มันไม่ขนาดนี้นะใช่ครับปกติสีมันจะแบบมันจะแบนๆมันจะใช่ครับสากมันจะกรอบกว่าเนี้ยอันนี้พี่รู้สึกมันหนาขึ้นนะใช่เลยครับถ้าเจนเก่าคือแบบให้รู้สึกว่าเหมือนแบบรูปของเล่นแต่ว่าไอ้นี่คือสีบึกบึนโอกาสที่จะถลอกผมว่าน้อยลงนะส่วนรางหน้าก็น่าจะเป็นอโนไดถือว่าสวยกว่าเดิมน้ำหนักผมว่าโอเคบาลานซ์ท้ายท้ายปรับได้โป๊ปรับได้ไม่มีปัญหาที่ชอบตรงอันนี้มันทำได้แล้วเมื่อก่อนทำไม่ได้เมื่อก่อนมันคือปุ่มกดแบบกดธรรมดาเลยใช่ครับเป็นดัมมี่ป่ะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปให้อาจารย์กรได้ดูกันทีหลังที่สตูดิโอนะครับครับส่วนวันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเก็บปืนแป๊บนึงมันทำอะไรวะลูกมันนั่งฝั่งไหนวะเท่าไหร่อ่ะนี่ถูกแล้วแล้วมันใส่แม็กกี้นี่เหลือวะใช่แต่พี่ปืนต้องใส่ถุงด้วยวอทอีดี้โหลดเดอร์เชี่ยเป็นอย่างนี้เหรอวะครับอ๋อที่มันใส่ลูกเข้าไปแบบไอ้นี่ป่ะยัดกรอบๆอ่ะแล้วค่อยแบบปึ๊บทีเดียวไปทีเดียวพี่ต้องเอาลูกใส่ลงก่อนแล้วก็ดันโอเดนบอลมันเยอะแค่แต่มันใส่เพียง15นัดโอ้ยเหี้ยมือหงิกกันพอดี2รอบ2รอบพี่ไม่2รอบเต็มมั้ยเต็มแม็กมันเท่าไหร่วะเนี่ย30ครับ30 30เอง32 32จริงๆมันบวกได้นิดนึงแต่30พอเอาละครับวันนี้เราอยู่กับพี่แม็กนะสวัสดีครับสวัสดีครับมีช่องอะไรนะแอคซ้อมมาทูพี่อ๋อจริงๆผมรู้จักพี่แม็กมานานแล้วนะนานตั้งแต่อยู่ข้างล่างแล้วใช่ป่ะใช่นานมากแล้วซื้อพี่ไม่ได้ซื้อกระบอกเดียวนะเยอะมากจำได้เยอะแล้วมินิกันก็ซื้อของแกไปหลายแสนแล้วจริงๆร้านพี่เล่นมานานมากนะเกือบ10ปีแล้วก็ได้ป่ะเกือบไม่ถึงพี่ปีนี้น่าจะปีที่7แต่ผมจริงๆสายสะสมไม่ได้ขนาดแบบไปลงเล่นขนาดนั้นโหเดี๋ยวนี้ลึกเลยนะผมเห็นหลายคลิปเจ๋งมากผมเห็นไอ้ล่าสุดพี่แม็ก MV อะไรนะใจเหล็กใช่ไหมครับของพี่ของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวใช่ไหม
ของพี่ครับรู้จักกันก็เลยไปช่วยๆกันแล้วก็อยากตามไปเล่นด้วยว่าเขาทำอะไรกันที่กองถ่ายก็ช่วยพี่ไม่ได้มีแบบว่าเช่าอุปกรณ์เผื่อสำหรับไม่เลยไม่สะดวกแต่เนี่ยช่วยพวกกันอย่างเดียวใช่อ๋อตอนแรกผมนึกว่าพี่แบบเฮ้ยเดี๋ยวมีแบบเช่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อคอสพงคอสเทบางทีอย่างเงี้ยไปเพราะวงนี้ชอบนี่รอฟิลิฟูอยู่นะติดต่อแล้วเฮ้ยเนี่ยเห็นป่ะไปเรื่อยอยากไปจริงๆไม่แต่พี่ก็รู้จักคนเยอะนี่วงดาราอะไรก็มาซื้อเยอะใช่เขาเมตตาพวกพี่เขาเมตตาผมก็คือพี่เขาเป็นคนใจดีครับเอางี้ถ้าเกิดซื้อปืนอ่ะไม่ใช่แค่ซื้อปืนแล้วจบนะคือพี่ก็ยังมีแบบเซอร์วิสอะไรอย่างงี้ด้วยมีครับผมมีครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็มาถามพี่มาได้เลยครับคือจะไม่ใช่แบบว่าขายไปแล้วก็แบบเอาไปเลยยินโอนหาทางออกให้ได้แน่นอนครับใช่เพราะงั้นผมก็แนะนำร้านนี้ด้วยนะครับยังไงตามผมขอบคุณพี่แม็กว่าอะไรครับผมยินดีครับยังไงเดี๋ยวมีโอกาสหน้าไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายใหม่ได้จ้ายินดีครับแล้วก็ปืนกระบอกใหม่เดี๋ยวผมจะบอกยินดีครับโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันก่อนดีกว่าได้ครับเอาละครับแล้วเมื่อเราได้ปืนแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่จบแค่ปืนแล้วแหละจริงๆต้องซื้อกระสุนซื้อแก๊สซื้อซิลิโคนด้วยถูกไหมก่อนครับเราต้องซื้อแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาถามก่อนทีหลังว่าอะไรใช้ยังไงในเทคนิคในการดูแลรักษาคลิปนี้เป็นแค่การมาซื้อปืนก่อนคืออาจจะสมมติถ้าน้องๆไม่ได้มาซื้อ M4 จะมาซื้อสไนซ์ซื้อปืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะซื้อตัวไหนนะครับส่วนในการซื้ออะไรเดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้าและการคลิปนี้ขอแค่เป็นเบสออนมาซื้อปืนก่อนนะครับซึ่งคลิปในวันนี้นะครับต้องขอบคุณร้านบิ๊กกันมากๆครับนี่อยู่ชั้น3นะครับผมแนะนำพี่เขาใจดีมากเรื่องการเมนเทนแนนซ์อะไรเงี้ยถ้าปืนมีปัญหาปืนนู่นนี่นั่นอยากสอบถามเขาสอบถามเขาได้ทางเพจนะครับไม่ต้องมาถามผมหลายๆคนแบบพี่ลูกขายปืนไหมก็นี่ครับร้านขายปืนก็มีเยอะเอามากๆจะพรีออเดอร์ปืนไหนอยากได้ก็สั่งพี่เขาก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้มีแค่แบบหน้าร้านเท่านั้นก็สามารถสั่งได้อีกทีนึงนะครับแล้วเขาไม่ได้ขายแค่ปืนอย่างเดียวนะพวกอัคเซสซอรี่นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเล็กน้อยมีด้วยเห็นไหมกอดสังกล้องมีหมดเลยเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนำว่ามาที่นี่ครบกว่านะครับผมแล้ววันนี้ผมเทพซุปครับอาจารย์กรแล้วก็ทั้งจอมนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแบบเต็มๆเพราะวันนี้เราแค่มาซื้อเฉยเดี๋ยวจะได้เห็นกรจริงๆบ้างเพราะว่าถ่ายมากี่คลิปกรก็ไม่ได้ออกเลยนะครับเพราะว่าแก้คลิปนะครับไงก็ตามถ้าใครอยากดูคลิปอะไรก็รีควีตทางด้านล่างนะครับและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับไปดูปืนไล่ดิในจะดูอะไรอ่ะในจะเอาอะไรกันอยากได้เอ็มวันคาบายไม่เอาคันลังไหนว่าคาบายนี่เหรอตัวไหนนู่นตัวสุดขวาใช่ใช่ไม่เห็นได้ไงวะถ้าเป็นแบบเบลเดี๋ยวคันมันยิงไหมตบเลย